the talk. ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงคันละถามค่ะแล้วไปละลาเน่ในรายการคันละคันละยาวนี่หลานที่ฉันจะทำตามไปเจอเนี่ยคันยาวบอกคันละยาวหลานพยายามนะหลานพยายามเอาใจไงโอ้ช่วงปีใหม่ก็อย่างเงี้ยพวกหลานเอาใจทำไมคะฮะเอาใจทำไมคะก็นั่นแหละเพราะก็รู้อยู่หลานคุณก็เป็นใช่ไหมถูกค่ะอืมนะบอกว่าให้ทำท่าอะไรก็ทำไปเถอะเออนะคะอ่ะต่อค่ะในเรื่องของการแต่งกายเลยก็ช่วงนี้เนี่ยงานปาร์ตี้เยอะมากช่วงนี้ปาร์ตี้รู้สึกมีคนเขาคอยจงกัดนะเขาเป็นห่วงมากมีคนเป็นห่วงเยอะมากเลยใช่ไหมข้างในเขาเป็นห่วงเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงพิเศษเห็นสวยค่ะคนนี้ว่าช่วงนี้ค่ะคนไปงานเลี้ยงเยอะมากมันจะมีชุดราตรีแบบไหนบ้างสำหรับการไปเลี้ยงคะราตรีตอนนี้คือแนะนำว่าอย่ายาวค่ะเพราะถ้ายาวเฉยหรออ่าฮะช่วงนี้ยาวนี่เฉยเลยเพราะว่าจะเดินไปเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรซินเดอเรลล่าอะไรเงี้ยนี่ฉันชอบที่ฉันเป็นซินเดอเรลล่าฉันอยากหาเจ้าชายคือมันต้องแบบธีมงานที่อลังการจริงนะคะถึงจะสามารถใส่แบบยาวได้อะไรอย่างเงี้ยใส่ไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นี่อยากให้แบบเปรี้ยวครับปีนี้เทรนเปรี้ยวมากินมะนาวเหรออ๋อกินมะนาวไปทั้งก่อนเข้ามาต้องกินมะนาวใส่ปากไปไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงเนื้อผ้าค่ะอย่างงี้จริงๆดูแบบว่าเดี๋ยวๆๆนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะอึ๊บนะฮะอย่างงี้ชุดแล้วนี่เห็นมั้ยอื้อนะฮะชุดคือชุดกำมะหยี่ค่ะเห็นมั้ยกำมะหยี่อย่างงี้พอโดนแสงใช่มั้ยมันก็จะดูมันจะวาวนะคะแล้วก็เนี่ยแล้วคุณผู้ชมก็นี่อย่างที่บอกว่าเพิ่มเข็มขัดไปเพื่อเพิ่มสัดส่วนนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นชุดสั้นอันนี้ที่ฉันใส่เบี้ยวอ่ะเห็นมั้ยอ่าฮะสำหรับชีฟองตะข่ายแขนตรงนี้นี่คือเพื่อแบบสำหรับคนที่บางคนที่ไม่มั่นใจค่ะนั่งต่อค่ะปาร์ตี้นี่แนะนำเป็นเลื่อมเป็นวาวเข้าไว้เลยไม่เพราะว่าชุดอย่างเงี้ยอย่างเอาชุดกำมะหยี่ก่อนเนี่ยคือจริงๆมันใส่ได้ตลอดเนาะใช่มั้ยคะค่ะแล้วก็แบบมันคิดว่าไปเมื่อกี้นึงมันก็โอเคมันเยอะว่ามันก็ดูแบบสีสันแบบดูคือแค่เนี้ยไม่ต้องใส่อะไรเยอะมันก็ดูแบบอุ๊ยเลิศอ่ะเลยดูดีอ่ะเพราะว่าใส่เยอะเกินไปอย่างขึ้นประดับเยอะเกินไปมันก็จะดูทำให้เราเพราะว่าชุดมันเด่นอยู่แล้วไงพอชุดมันเด่นสีมันเด่นทรงมันไอ้นี่ปุ๊บอย่างเงี้ยพอเราไปเพิ่มจุดเยอะมันจะแบบเฮ้ยเยอะไปปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยดิฉันค่ะดิฉันไปปาร์ตี้อยู่ค่ะค่ะปาร์ตี้ยังไหมคะปาร์ตี้ยาคูตายแล้วปาร์ตี้ยาคูนี่แถวบ้านดิฉันปาร์ตี้นมเปรี้ยวค่ะใช่ไหมค่ะที่บ้านเธอผู้สูงอายุหน่อยกับปาร์ตี้ยานัดนัดสูตรกันเข้าไปนี่มีอีกชุดหนึ่งนี่เสกมาได้เสกมาได้อันนี้ก็ไปงานได้เพราะว่าแถบเลื่อมค่ะแถบเลื่อมนี้เลยค่ะคือ ด้วยความที่มันเป็นเลื่อมเนี่ยมันโดนไฟมันประกายอยู่แล้วเหมือนกำมะหยี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วปาร์ตี้เนี่ยเน้นวาวชุดสั้นนะคะค่ะเน้นวาวเน้นพริ้วค่ะนะคะถ้าเกิดจะเป็นทรงสอบลงไปอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่เราเป็นคนมีเนื้อเยอะทรงสอบมันยิ่งเน้นสะโพกค่ะมันเน้นสะโพกปุ๊บพอเดินเข้าไปมันก็จะแบบก็ยังไงดีอ่ะอธิบายไม่ถูกเดินเออโค้งไปมั้ยเพราะฉะนั้นเอาเป็นพริ้วไปเอาเป็นพริ้วไว้ดีกว่าจะได้ดูแบบว่าดูสบายตาดูไม่แน่นการเลือกเนื้อผ้าก็สำคัญใช่มั้ยคะพยายามอย่าใส่เนื้อผ้าที่มันแข็งมากเกินไปอย่าแข็งอย่าแนบถ้าแนบตัวปุ๊บเนี่ย1คือเราไม่มั่นใจแล้วค่ะความมั่นใจเราจะหายไปครึ่งนึงเลยเพราะแบบมันแนบไปเป้าหวามันแบบมันจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรหรือเปล่าใช่ใช่ริ้วรอยในร่างกายก็ต้องยอมรับว่าบางทีแบบว่านะคะเราไซส์ใหญ่เนี่ยมันก็จะแบบว่ามีริ้วรอยในร่างกายเป็นแนวชั้นๆบ้านนั้นกำไรอันนะกว่าเราจะทำมาได้ขนาดนั้นนี่คือแบบเรากำไรชีวิตค่ะถ้าลดไปนี่เราขาดทุนเลยถูกต้องค่ะคุณที่จะต้องอนุรักษ์เราเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะได้ก็คือว่าหนึ่งก็คือผ้าเนี่ยเราไม่ควรที่จะเป็นผ้าที่แนบเนื้อจนเกินไปนะใช่นะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเป็นผ้าที่แข็งมากเกินไปมันจะทำให้ดูแบบเป็นท่อนมันจะแบบพอย้ายทีก็ย้ายไปทั้งชุดย้ายไปทั้งตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพนพริ้วไว้จะดีกว่าค่ะหรือไม่ก็ผ้าที่ทำให้เราดูคล่องตัวดูสบายตาจริงๆแล้วชีฟองใครบอกว่าคนอ้วนใส่ไม่ได้จริงๆก็ใส่ได้ชีฟองเหมาะมากนะสำหรับคนอ้วนนะจริงๆแล้วชีฟองเป็นผ้าที่เหมาะสมมากอย่างแรงเพราะว่ามันช่วยให้เราดูสบายตาขึ้นหนึ่งคือถ้าอย่างเป็นผ้ายืดอย่างเงี้ยบางครั้งบางทรงเนี่ยผ้ายืดทำให้เราดูอึดอัดคือคนมองแล้วดูแล้วแบบมันอึดอัดมันแน่นแต่ถ้าเป็นชีฟองอย่างเงี้ยปุ๊บ
มันจะพริ้วเห็นไหมคะพอเดินปุ๊บมันจะพริ้วมันจะทำให้คนดูที่เห็นเนี่ยมันดูรู้สึกสบายตามากขึ้นด้วยแล้วสีสันก็ต้องอะไรก็ได้ไม่ต้องแคร์กับสีสันจริงๆแล้วใช่ไหมคะใช่แค่เราเลือกทรงเลือกสีเลือกสไตล์อย่างเงี้ยให้เหมาะกับงานเหมาะกับสถานที่สีสันไม่ต้องแคร์เลยแล้วบอกว่าไอ้ตัวแพทเทิร์นก็สำคัญไม่ใช่เหรอใช่เพราะว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยอายแขนเนื้อเยอะเขินอะไรอย่างเงี้ยอยากใส่แขนยาวอยากใส่คือมันจะทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทัศนคติตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเสียโอกาสในการแต่งตัวในการแบบจะไปเป็นดาวเด่นในงานอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราแบบไปงานเขามีตีมมีประกวดมีอะไรกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราตกแน่เลยว่ะคือมันทำให้เราขาดโอกาสตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วความกล้าเนี่ยมีแค่ความกล้าอย่างเดียวเลยทุกอย่างผ่านแล้วโชว์ไหล่บ้างได้มั้ยคะโชว์ไหล่ได้ค่ะเนียนๆเลยได้อย่าโชว์ไหล่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแคร์คือตอนนี้จะบอกว่าคนไทยเนี่ยรับได้แล้วนะค่ะลักษณะการแบบโชว์นิดโชว์หน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อความสวยค่ะอย่าไปแคร์คือโชว์ไหล่นี่ไม่ได้โชว์หน้าของโชว์ไหล่ไม่เฉยไม่ได้ไปโชว์แบบอ้อยอะไรอย่างเงี้ยโชว์แค่ไหล่อ่าฮะนิดนึงให้ดูหิวนิดนึงเห็นแล้วโอ้โหน่ากินไม่ใช่ละคือที่ฉันเคยใส่แบบว่าโชว์ที่ชุดของร้านคุณนะที่ถ่ายแบบมานะก็จะเป็นแบบโชว์หลายนิดนึงแต่เป็นแขนตุ๊กตาไม่ใช่ว่าสวยนะดูดีออกดูแบบว่าต้องไปปิดแบบโอ้โหโชว์นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบปล่อยผมยาวๆให้มาคลอเคลียร์อยากจะบอกว่าสาวเจ้าเนื้อนะคะบางคนแฟนหลอกกว่าคนผอมอีกนะคะหลอกค่ะหลอกจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยเวลามาที่ร้านนะคะน้ำลายตกเลยดิฉันอยากจะบอกว่าแบบเอ๊ะทำไมทำยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบว่ามีแบบว่านะแฟนหน้าตาดีมากนะคะมือถามหล่อถึงขั้นสุดเคยถามแฟนลูกค้าที่ว่าหล่อๆเคยถามว่าพี่แบบยังไงเหรอทำไมแบบหลงรักแบบ อะไรอย่างนี้เพราะเขารักมากเลยนะเขาบอกเขาดูแล้วมันอบอุ่นดูแล้วมันอบอุ่นดูแล้วมันน่ารักมันน่าแบบขยำอย่างนี้คนนึกว่าแฟนเขาเป็นตุ๊กตาหรืออะไรอ๋อจริงๆเพราะแฟนเขาแต่งตัวแบ๊วมากแต่งตัวแบบคือไม่ได้แบบว่าต้องปิดต้องอะไรเงี้ยใส่ไซส์เดี่ยวใส่แบบเกาหลีมาอย่างเงี้ยเราดูแล้วแบบขอให้มีความมั่นใจใช่มั่นใจได้เลยก็มันจะมีอย่างช่วงนี้ก็จะมีเห็นว่าเป็นดอกเล็กๆเป็นแบบเหมือนดอกฝรั่งเป็นแบบว่าเป็นสีขาวแล้วก็จะเป็นดอกสีชมพูอย่างเงี้ยน่ารักก็แต่งใส่แล้วเกาหลีทำผมม้วนๆอย่างเงี้ยโอ้น่ารักตายเลยถึงเกาหลีอย่าจะมันไม่รู้จะออกมาเป็นเกาหลีหรือเกาอะไรนะเกาหลีนี่แหละกลายเป็นเกาหลังไปเลยนะค่ะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีแต่ถ้าอยากใส่ชุดยาวก็ใส่ได้นะคะแล้วก็สั้นก็ได้แต่ก็ต้องเลือกเรื่องหน่อยถ้าเกิดว่าอยากโชว์ขาต้องทำไงอ่ะแต่ว่าขาไม่สวยอ่ะอยากโชว์ขาต้องทำไงอยากโชว์ขาต้องทำไงแต่ขาไม่สวยอ่ะเบกกิ้งได้มาอยากโชว์เป็นเนื้อแบบเนื้อเต็มธรรมดาอย่างเงี้ยหรอช่วยได้มาคือถ้าเกิดว่าดิฉันรู้สึกร้อนเอาออกไปดิฉันรู้สึกร้อนรู้สึกว่าคนข้างในไม่ยอมเปิดแอร์ให้เต็มนะทำไมรู้สึกนะแอบนินยังไงคือไม่คืออย่างสมมติว่าอย่างเงี้ยอย่างอยากใส่นะคะเป็นกระโปรงเนี่ยค่ะเป็นชุดลาตีสั้นนะคะแต่ว่าขาไม่สวยถุงน่องไงคะถุงน่องเนื้อบางก็สามารถช่วยได้ฮะเลกกิ้งช่วยได้ไหมเลกกิ้งนี่สำคัญนะจริงๆแล้วพูดถึงว่ามันสำคัญกับการแต่งตัวสมัยนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแพทเทิร์นเนี่ยจะมาเป็นสั้นเป็นแบบประมาณน่องประมาณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขารู้ว่าคนอ้วนเนี่ยจะอึดอัดอึดอัดก็เลยแบบไม่อยากทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรลกหรือแบบเดี๋ยวจะรำคาญอ่ะก็เลยทำเลกกิ้งขึ้นมาเพื่อให้แบบว่าช่วยพรางด้านล่างอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเลกกิ้งเนี่ยมีติดบ้านไว้เลยพี่ทุกสีทุกสีเลยนี่แป๊บนึงนะขอประชาสัมพันธ์ได้ไหมคะเรามี SMS ด้วยนะค่ะนะคะพิมพ์มาได้นะคะที่นี่เลยค่ะเนี่ยตามที่อยู่เลยค่ะพิมพ์ CC นะคะแล้วส่งมาที่450-4333ร่วมพูดคุยกับเราได้ส่งมาถามได้ส่งมาถามได้ส่งมาพูดคุยกับเราได้แล้วจะส่งให้คุณจิ้งเอาไปตอบยังไงเขียนตอบแล้วตอนนี้นี่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยค่ะเขาจะมาเลือกเสื้อผ้าแบบไหนเอาไปกันคะออกงานเลยปาร์ตี้ตอนนี้คือถ้าไปที่ร้านนี่จะเจอแต่ว้าวว้าวว้าวแวววับเลยกำมะหยี่เลื่อมอะไรอย่างนี้เลื่อมเยอะมาเลื่อมเยอะคือตอนนี้แบบถ้าจะทุกสไตล์จะเป็นเลื่อมหมด
เป็นกำมะหยี่เป็นเลื่อมๆแบบเมื่อกี้เป็นชีฟองส่วนใหญ่จะเป็นแนวปาร์ตี้เพราะว่าตอนนี้คนออกมีปาร์ตี้เยอะมากค่ะส่งท้ายกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ปาร์ตี้เอาไปปาร์ตี้มาแฮงมากคือปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้กันทุกงานเลยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวที่ทำงานอะไรอย่างนี้แล้วการที่ใส่ชุดไปงานนะเราพูดถึงงานปาร์ตี้งานแต่งงานล่ะถ้าสำหรับสาวไซส์ใหญ่อะค่ะเพราะว่าที่แล้วพูดถึงสาวไซส์เล็กไปแล้วแนะนำเป็นชีฟองเป็นชีฟองเลยไม่ต้องไปแคร์ว่าจะสวยกว่าเจ้าสาวอะไรอย่างนี้โอ้นั่นแหละคือไม่ต้องไปแคร์เลยนะคะเพราะว่าเจ้าสาวยังไงก็สวยที่สุดในงานอยู่แล้วใช่ไหมยังไงเพราะว่าบางคนบอกแคร์มากหรือวิตายแล้วแบบฉันจะสวยกว่าเจ้าสาวไม่ได้อะไรอย่างนี้คือคุณมากใช่คุณสวยกว่าเจ้าสาวแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ใช่จริงๆแล้วเจ้าสาวเนี่ยยังไงก็ตามที่สุดของงานอยู่แล้ววันนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราไปเนี่ยการที่เราแต่งตัวดีเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกับทางเจ้าของงานใช่ใส่ชีฟองค่ะพริ้วไหวดังสายน้ำค่ะสีอะไรดีคะจริงๆอยากแนะนำเป็นสีครีมถ้าไม่ได้ซีเรียสกับสีทึบสีอะไรนะคะอยากแนะนำเป็นสีครีมหรือชมพูเพราะว่าถ้าขาวบางทีเนี่ยมันจืดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครีมเนี่ยพอโดนไฟสีเหลืองตามงานมันจะเป็นไฟสีเหลืองใช่ไหมคะถ้าเป็นครีมแล้วเล่นระบายนิดนึงหรือแบบเป็นดอกเล็กๆนิดนึงอย่างเงี้ยดูแบบดูหรูเลยอ่ะถ้าชมพูก็จะแบบแต่งเป็นลายนิดนึงเป็นหวานๆม้วนๆอะไรเงี้ยก็จะน่ารักแนะนำเป็นชีฟองกับสีครีมและชมพูค่ะอย่าใส่สีทึบเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยทีมงานมันไม่เข้ากันน่ะงานแต่งงานจะไปแบบคึกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่งานก็จะหวานๆแหววๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปเราจะได้แบบนะดูบริ้งดูมีรัศมีแต่ผมก็ต้องสำคัญนะผมสำคัญนะใช่นะคะว่าคือดูเลือกทรงผมให้เหมาะกับเสื้อผ้าถูกค่ะนะคะแล้วก็รองเท้าก็ไม่ใช่แบบว่าแต่ตัวสวยรองเท้าแบบไม่ได้ไม่ผ่านใช่อยากให้คุมโทนสีถ้าเป็นงานแบบว่าเป็นงานแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้อยากให้คุมโทนสีแต่ถ้าเป็นปาร์ตี้แนะให้ตัดสีแต่ว่าอย่าแต่งตัวเหมือนดิฉันนี่ฉันจะแบบประพันธ์ว่าเสื้อยังไงรองเท้านี่แบบสีชมพูแบบขอชมพูไว้ก่อนเลยโอ้คุณชอบสีชมพูไงโอ้คุณชอบสีชมพูก็แบบแบ๊วไงแบบตุ๊กตานะได้อยู่ในแบ๊วซะค่ะก็นี่ค่ะในช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยถึงโปรเจกต์ใหม่ของเราที่เราเตรียมเอาไว้ในเรื่องของการเมคโอเวอร์ค่ะใช่ไหม ว่าเราจะมีอะไรเราจะมีพาคุณผู้ชมนะให้มาแต่งตัวแต่งตัวยังไงให้ดูสวย นะคะและที่สำคัญนะคะเรานะคะช่วงหน้าเราจะเปิดสายให้คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยเพราะว่าเราจะพูดถึงกติกาว่าเราจะคัดเลือกยังไงนะคะแล้วเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยแต่งตัวยังไงและที่สำคัญนะคะในเมื่อที่พอเราเมคโอเวอร์คุณผู้ชมแล้วเราจะเชิญคุณผู้ชมเข้ามานั่งพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะคะถ้ายังไงในกติกาทั้งหมดเนี่ยเราจะพูดคุยในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคัลเลอร์แจมค่ะ